ถึงมาลอดเอ้ามาเองเลยเหรอคะผมก็ขบวนด้วยกันครับอ๋อเหรอคะชาขอเอาเอาด้วยจันทร์เทากลุ่มอุบลรักชาตินะคะร่วมกันกับไร่ธนราชระบอบทักษิณแยกแผ่นดินเราไม่ยอมค่ะเพราะเรามี3อย่างเราโชว์ชาวอุบลหน่อยดีมั้ยคะ3อย่างของเราไหวไหมคะไหวไหมคะเอาละค่ะนับ1 2 3 3อย่างเลยนะคะ1 2 3คือเราไม่ค่อยพร้อมแต่เราเสียงดังค่ะเราเน้นเสียงดังค่ะพร้อมเพรียงเอาไว้วันหลังชาวอุบลรักชาติค่ะวันนี้มากันกี่คนคะ15ค่ะเกียงกตินันรู้ป่ะเนี่ยว่าออกมาจากอุบลเนี่ยเดี๋ยวผมก็เรียกจะบอกครับคุยกับเกียงหน่อยเอาเกียงฟังนะจ๊ะชาวอุบลรักชาติมาแล้วเชิญค่ะขอแนะนำหัวหน้าเรานะครับท่านอาจารย์เผานะฮะศิลปินแห่งชาตินะครับก็เป็นคนที่พวกเราชาวอุบลภูมิใจเอาเส้นจะลดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องไทยเป็นคนอุบลยกมือขึ้นครับครับเพื่อการสื่อสารที่เป็นที่เข้าใจนะครับขอพูดภาคกลางแล้วกันวันนี้พวกเรานะครับกลุ่มชาวอุบลรักชาติความจริงเนี่ยกลุ่มเราเคยขึ้นเวทีที่ปทุมวันมาครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยไปให้กำลังใจปกป้องคนดีคือคุณสาธิตเซกันนะครับซึ่งท่านก็เคยอยู่ที่อุบลนะในยุคสมัยพวกเราเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นวันนั้นเนี่ยเราไปปกป้องคนดีแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาขับไล่ชั่วครับท่านก็คงจะรู้แล้วนะครับว่าระบอบทักษิณเนี่ยได้สร้างความเลวระยำอะไรให้กับบ้านเมืองเราวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นครูบาอาจารย์อยู่แวดวงการศึกษารวมทั้งอาจารย์บัวรองด้วยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมาสะท้อนความในใจของเราก็คือว่าไม่มียุคไหนสมัยไหนที่การศึกษาเมืองไทยเนี่ยมันจะตกต่ำเท่ากับสมัยของทักษิณยิ่งลักษณ์อีกแล้วผลของการประเมินนักเรียนในกลุ่มอาเซียนประเทศไทยเกือบจะอยู่หลังท้ายที่สุดอีกหน่อยก็คงแพ้ลาวแพ้เขมรผมในฐานะที่เป็นคนอุบลผมก็ได้ติดตามความเป็นไปในจังหวัดอุบลของผมทุกวันนี้เนี่ยคนอุบลเนี่ยก้มหน้าก้มตารับเวรรับกรรมไม่มีใครลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อต้านกับความเลวระยำของนักการเมืองเมื่อกี้ที่คุณอัญชลีบอกไอ้เกียงนั่นน่ะของจริงเลยนะครับผมเคยไปปราศัยที่หน้าโรงเรียนเก่าเบญจมาศมหาราชมันไปฟ้องกกต.จนผมเนี่ยโดนกกต.สอบและตอนสมัยไปหาเสียงให้กับการสมัครนายกเทศมนตรีนครอุบลผมจะบอกพี่น้องว่าการศึกษาในเมืองอุบลเนี่ยทุกวันนี้ผู้บริหารการศึกษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองนะครับคนที่เป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยทั้งหมดมันโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนได้มันจะเอาใครไปลงตรงไหนก็ลงได้โรงเรียนเก่าผมเนี่ยโรงเรียนเบญจมาศมหาราชเนี่ยมันไปเอาผู้อำนวยการโรงเรียนจากระดับอำเภออยู่ๆก็ข้ามห้วยมารอผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่าซึ่งเขาสร้างคุณงามความดีมาก็อดเพราะว่าผู้อำนวยการมีนักการเมืองหนุนหลังผมไม่ทราบว่าหาผลประโยชน์ให้นักการเมืองด้วยหรือไม่คนในแวดวงการศึกษาบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยหาคนที่จะกราบไหว้ได้ยากมากไล่เลี้ยงมาตั้งแต่ตัวรัฐมนตรีในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนเนี่ยผมได้ยินชื่อหม่อมหลวงปิ่นบาลากุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแวดวงครูบาอาจารย์กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจเพราะเป็นปูชนียบุคคลในแวดวงการศึกษาอาจารย์อภัยจันทวิมลท่านก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่อยู่กับการศึกษามาพัฒนาการศึกษามาจนเติบโตก้าวหน้าแต่ผู้คนสมัยนี้เนี่ยน้อยคนนักที่จะมีคุณภาพผมเศร้าใจมากตรงที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเครื่องมือให้กับนักการเมืองเป็นหัวคะแนนให้นักการเมืองเวลามีเลือกตั้งทีก็ไปบอกกล่าวผู้ปกครองนิสิตผู้ปกครองนักเรียนให้เลือกคนนั้นคนนี้ก็คือพวกส.ส.
น้ำเน่าทั้งหลายแหล่ทำร้ายไปกว่านั้นในสมัยหนึ่งที่พลพรรคคนเสื้อแดงไปปลุกปั่นกระแสให้คนเกลียดสถาบันให้คนต่อต้านจาบจ้วงสถาบันก็เพราะไอ้พวกครูนี่แหละครับเป็นเครื่องมือให้ช่วยกันประนามด้วยนะครับครูคนไหนเลวเมื่อก่อนเนี่ยครูเนี่ยเป็นผู้นำของชุมชนเป็นหัวคิดเป็นหลักยึดของชุมชนแต่ทุกวันนี้เนี่ยครูทั้งหลายเป็นไม้หลักปักขี้เลนอยู่ภายใต้อุ้งตีนนักการเมืองแทบไม่เป็นอักษรหนังสือหารายได้พิเศษป้อนนักการเมืองเพื่อให้ตำแหน่งตัวเองอยู่รอดแบบนี้การศึกษาไม่จะเป็นไปได้มันจะดีขึ้นได้ยังไงมิได้ตกต่ำลงเพราะผมอยากจะฝากครูบาอาจารย์ที่ยังเป็นคนดีอยู่ซึ่งผมเชื่อว่ามีจำนวนมากอย่าเกรงกลัวเลยครับอิทธิพลนักการเมืองเร็วๆบางคนโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีเนี่ยไล่มาตั้งแต่ผู้ว่าเป็นคนของคุณนายดอหมดนะส่งมาหากินส่งมาหาเงินเข้าพักไม่งั้นมันอยู่เป็นผู้ว่าไม่ได้หรอกทุกวันนี้เนี่ยเพราะอยากจะบอกฝากบอกพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลที่ได้รับฟังที่ผมพูดวันนี้เนี่ยอย่าก้มหน้าก้มตาไปอีกเลยจงยกลุกขึ้นมาสู้ครับเราต้องสู้เท่านั้นมันถึงจะอยู่รอดประเทศชาติบ้านเมืองไม่งั้นก็ล่มจมวันนี้เนี่ยท่านยังไม่ตาสว่างพอหรอกครับว่าระบอบทักษิณเนี่ยสร้างความเลวร้ายต่ำช้าให้กับบ้านเมืองยังไงกอบโกยไปทั้งหลายชาวนาตายไปกี่คนยิ่งลักษณ์เคยไปงานศพไหมเคยแสดงความเสียใจกับเขาไหมมีแต่แด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 ่ลงรถกระตกคนไม่กำลังจะถึงคาซวยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับก็ไม่อยากให้เสียเวลาเวทีนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะอาจารย์บัวรองจะกล่าวกลอนสักนิดนึงซึ่งอุตส่าห์บรรจงแต่งมาสำหรับพวกเราโดยเฉพาะนะครับขอเชิญครับกลอนจากชาวอุบลนะคะจากใจของชาวอุบลซึ่งวันนี้เรามากันหลายสาขาวิชาชีพนะคะมีทั้งอาจารย์นะคะที่โรงเรียนศึกษานารีอาจารย์มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสถาปนิกนะคะแล้วก็มีนักคอมพิวเตอร์มากันหลายสาขาวิชาชีพในนามของในนามของชาวอุบลซึ่งเป็นคนกลุ่มหนึ่งของชาวอีสานชาวอุบลและชาวอีสานที่รักชาติมีมากมายค่ะขอเสียงปรบมือให้ชาวอุบลและชาวอีสานที่รักชาติเลยนะคะพวกเราชาวอุบลคนรักชาติไม่เขลาขลาดเกรงกลัวภัยใดทั้งสิ้นขอต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินล้างระบอบทักษิณให้สิ้นไปเราพักดีพลีชีพถวายแด่ในหลวงใครก้าวล่วงเรานิ่งดูอยู่ไม่ได้ใครคิดแยกแตกประเทศแบ่งเขตไทยขอขับไล่ไปให้พ้นไม่ทนมันขอสาบแช่งรัฐบาลโกงจงพินาศคนขายชาติขี้ช่อคอร์รัปชันคนเข็นฆ่าประชาชนรับผลพลันถูกโทษทันทุกคดีที่ทำไว้จะอยู่ข้างมวลมหาประชาชนจะสู้จนนายกปูอยู่ไม่ได้จะร่วมแรงปฏิรูปประเทศไทยสู้ต่อไปจนธรรมะชนะอธรรมค่ะพวกเราพี่น้องมวลมหาประชาชนนะคะเราจะสู้ต่อไปจนธรรมะชนะอธรรมค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะครับแล้วในวันนี้นะครับเราได้รวบรวมเงินจากพรรคพวกที่ขึ้นมาบนเวทีนี้รวมทั้งชาวบนนะครับก็ส่งทาง
โอนทางธนาคารมาเรารวมได้จำนวนหนึ่งนะครับแสนเศษเดี๋ยวเราจะมอบให้ลุงกำนันครับขอบพระคุณมากค่ะคณะชาวอุบลรักชาติค่ะขอเชิญปรบมือให้กับชาวอุบลรักชาตินะคะและอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีศิลปินแห่งชาติค่ะชาวอุบลที่มาจากหลากหลายวิชาชีพนะคะบริจาคเงินจำนวน 110,000 บาทค่ะ